วยไหมชายจัดไม่เป็นผมนี่ก็เย็บมือตามปกติสั้นหน่อยมันจะดีนะเนื้อฉ่ำแล้วก็ที่รักเลือกผ้าลุ่มไปฉีดจะท้องเสียไหมเนี่ยดูความเชยกระโปรงยาวชุดนี้นะคะพี่ยิมคิดว่าสั้นหน่อยมันจะดีนะมันยาวเกินไปมันดูแบบไม่รู้สิมันไม่ค่อยถูกใจนะเนี่ยถ้าเอาสั้นแค่นี้นะเดี๋ยวมาดูถ้าเอาสั้นแค่นี้พี่ยิมว่าเนื้อข่าวนิดนึงมันจะดูดีกว่านะเดี๋ยวจะมาเย็บให้เดี๋ยวจะมาเย็บนะคะแล้วก็จะมาให้ดูตอนที่เย็บเสร็จแล้วนะก็เย็บมือตามปกติเพราะว่าไม่สามารถใช้จักรไม่เป็นแล้วก็ไม่มีจักรด้วยโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะหลังจากสั้นแล้วสวยตัดแล้วค่ะกระโปรงเย็บแล้วเรียบร้อยใส่วันแรกสวยไหมสวยเนาะ เดี๋ยวพุงนี่ก็ต้องอยู่อย่างนี้นะทำอะไรไม่ได้เย้ดูเองเปรียบเทียบความงามนะคะ